Q&A เลิกกับพี่เพลวแล้วล่ะครับสวัสดีครับทุกคนมาวันนี้นะผมก็จะมาตอบคำถาม Q&A หรือว่าคือที่ผมถามไปนะครับผมใน YouTube แล้วก็ Facebook นะผมว่าแบบสำหรับใครที่แบบสนใจอยากจะถามหรือว่าอยากจะรู้อะไรนะผมก็จะมาตอบในคลิปวิดีโอนี้ให้นะผมสำหรับที่แบบผมโพสถามคำถามไปนะผมแล้วก็สำหรับใครอยากถามอะไรก็คอมเมนต์มานะผมแล้วก็ตอนนี้คือก็ได้คอมเมนต์ที่แบบหลายๆคนแบบถามมาแล้วนะผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาตอบให้แบบสำหรับคนที่แบบอยากรู้นะครับผมแล้วก็อะไรต่างๆไม่ว่าจะทำไมไม่ทำ YouTube มากเท่าไหร่แล้วหรือว่าอะไรนี่นู่นนั่นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาตอบอะไรวันนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถาม Q&A คอมเมนต์แรกนะครับทุกคนนี่นะครับผม Q&A พี่กบไม้เมสวนอยู่บนเขาบนดอยวางแผนจะใช้รถเก๋ง Honda Civic ยาวนานหรือจะเปลี่ยนแผนเป็นรถกระบะไหมครับสำหรับผมตอนนี้นะผมคือสำหรับแผนที่จะซื้อรถกระบะยังไม่ค่อยมีในหัวเท่าไหร่นะผมเพราะว่าณปัจจุบันนี้ผมยังรู้สึกว่าผมยังไม่ได้จำเป็นต้องใช้มันมากขนาดนั้นนะผมสำหรับรถกระบะนะผมแล้วก็สำหรับตอนนี้คือสำหรับรถ Civic คันนี้นะผมที่แบบผมซื้อมาผมรู้สึกว่าผมได้ใช้มันแล้วก็มันคุ้มค่าที่แบบผมซื้อมันแล้วก็ผมถูกใจผมโอเคแล้วผมรู้สึกว่าผมเลือกไม่ผิดที่แบบผมได้ซื้อมันนะครับผมนั่นแหละครับผมก็อาจจะแบบมีบางคนที่แบบอาจจะแบบทำไมบ้านอยู่บนเขาบนดอยไม่ซื้อรถกระบะอะไรนี่นู่นนั่นขอบอกว่าแถวบ้านผมก็เป็นถนนที่ดีแล้วนะครับผมสำหรับถนนแม่สอดแม่สะเรียงสายนี้นะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวคำถามข้อต่อไปครับผม Q&A ทำไมไม่ค่อยลงคลิปเหมือนเมื่อก่อนที่เข้าป่าไปเอาชีวิตรอดทำกับข้าวกับกระทะเก่าๆตำน้ำจิ้มกับกระบอกไม้ไผ่เมื่อก่อนทำคลิปได้สนุกมากแต่เดี๋ยวนี้เริ่มไม่ค่อยสนุกเราต้องยอมรับนะครับทุกคนว่าแบบเดี๋ยวนี้ก็คือมีแบบช่องทางออนไลน์ที่แบบมากขึ้นแล้วก็คือสำหรับเท่าที่ผมเห็นนะคือแบบคนแบบอาจจะเริ่มแบบหลั่งไหลแบบไปดู TikTok มากขึ้นหรือว่าแบบไปดูอะไรแพลตฟอร์มอื่นมากขึ้นนะผมเลยแบบอาจจะทำให้แบบคนดูน้อยลงหรือว่าแบบคนที่แบบดูเราแบบตั้งแต่แบบแรกๆแล้วคือเขาอาจจะมีเบื่อบ้างอะไรอย่างงี้นะผมแล้วก็ทำไมผมไม่ค่อยได้เข้าป่าอะไรเท่าไหร่แล้วคือสำหรับตอนนี้ช่วงนี้คือแบบผมค่อนข้างที่จะแบบยุ่งๆแล้วก็เหนื่อยกับแบบทั้งงานทั้งอะไรหลายๆอย่างนิดๆหน่อยๆนะทุกคนนั่นแหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปคำถามข้อต่อไปเลยครับผม Q&A พี่กบเคยคิดจะสักไหมครับ FC จากมาเลเซียสักเคยคิดครับผมแต่ยังไม่ได้อยากสักครับผมนั่นแหละครับผมข้อต่อไปครับ Q&A พี่กบเคยเหนื่อยกับชีวิตบ้างไหมหรือท้อบ้างไหมอันนี้ผมก็คือผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะแบบมีแบบเหนื่อยกับชีวิตแล้วก็ท้อนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของแบบมนุษย์เราครับที่แบบจะต้องมีเหนื่อยท้ออะไรปกติแต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็เผชิญมันครับผมเราไม่สามารถแบบอยู่กับอดีตได้ครับผมเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ถ้าเราทำปัจจุบันดีที่สุดอนาคตมันก็จะดีตามเองครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะมาเดี๋ยวผมจะขอไปคำถามข้อต่อไปเลยนะครับทุกคนดูแล้วน้องไม่ได้รักกบหรอกช่องอื่นไปนอนกับผู้หญิงเมียจับได้แล้วผลสุดท้ายไปหย่ากันทุกวันนี้กลับมาแต่งงานกันเฉยน้องแค่หลงไม่ใช่รักอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าคอมเมนต์ที่แบบมากลับมาตอบพี่คนนี้หรือว่าน้องคนนี้นะผมคือแบบดีมากครับผมเขาจะเขียนว่าต้องแยกแยะนะระหว่างคอนเทนต์กับเรื่องจริงบางช่องอาจจะทำคอนเทนต์เพื่อให้มีคนดูคลิปแต่ในกรณีของกบกับแพลวอาจจะมีอะไรที่คนอื่นไม่รู้ก็ได้ควรซัพพอร์ตทั้งสองดีกว่านั่นแหละผมก็คิดว่าอย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าแบบนี้นะครับผมก็จะซัพพอร์ตกันทั้งสองครับผมคำถามต่อไปเลยนะผม Q&A ลำยายหายไปไหนครับสุดหล่อถ้าลำยายออกจากช่องไม่มีส่วนก็น่าจะได้เป็นประมาณปีกว่าๆแล้วนะผมก็หลังจากท่านชิดออกได้ไม่นานก็ท่านลำไยก็ออกตามครับผมข้อต่อไป Q&A คลิปแรกของพี่กบครับคลิปแรกของผมน่าจะไม่มีแล้วนะผมน่าจะไม่รู้เงินติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าสักอย่างแล้วคลิปแรกนานแล้วนานมากๆแล้วครับผม Q&A พี่จะทำคลิปก
ับพี่การินอีกไหมทำคลิปกับพี่การินอีกไหมเราเพิ่งทำคลิปด้วยกันมาล่าสุดเนี่ยครับผมก็ได้ไปเที่ยวหาพี่การินแล้วก็นั่นเราไปนั่งคุยกันทำไมพี่การินเลิกทำ YouTube แบบได้ไปถ่ายคลิปกับยูไดแล้วก็ CGG อยู่ไหมอะไรนี่นู่นนั่นแล้วก็นั่งพูดนั่งคุยกันนะครับผมก็ถามว่าจะได้ไปไทยไหมได้ไปครับผมเพราะว่าเรารู้จักกันเรานั่นแหละครับผมเราเที่ยวหากันครับผมคำถามข้อต่อมานะครับทุกคนคำถามข้อต่อมานะครับทุกคนพี่โคตรเหมือนซูเปอร์เล็กเลยว่ะใครเหมือนใครว่าเหมือนมาทางนี้ครับซูเปอร์เล็กอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าแบบหน้าเหมือนซูเปอร์เล็กหรือว่าอะไรยังไงหน้าเหมือนใครอะไรยังไงคืออันนี้คือก็ลองเม้นบอกกันดูนะครับผมว่าแบบหน้าเหมือนซูเปอร์เล็กหรือว่ารถถังหรือว่าคูบูต้าอะไรผมก็ไม่รู้ครับผมก็ลองเม้นกันดูครับอันนี้ส่วนตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมคนมองเรามาน่าจะเหมือนใครอันนี้เราแบบก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าสำหรับผมแล้วหน้าผมก็เหมือนตัวเราเองนี่แหละครับโอเคผมไม่รู้นะผมคือแบบใครแบบไปรู้หรือว่าแบบไปอะไรมาได้ยังไงนะผมแต่แบบคือคำถามนี้คือแบบถามกันมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็ผมก็จะมาตอบในวันนี้นะครับผมแล้วก็ผมอยากให้แบบทุกคนแบบอยู่กับความเป็นจริงนะครับผมแล้วก็เข้าใจเรานะครับผมคำถามนี้นะครับ Q&A เลิกกับพี่แพรวแล้วล่ะครับใช่ครับตอนนี้คือเลิกกันแล้วครับคือนั่นแล้วแต่ว่าเราผมคิดว่าคนเราเกิดมาต่างคนต่างมีเส้นทางที่แบบต้องเดินนะครับผมคือเราอาจจะเดินร่วมทางกันมาแบบได้จุดๆหนึ่งคือพอมันถึงเวลาจุดหนึ่งคือแบบมันอาจจะแค่แบบต้องแยกทางที่แบบไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าอะไรแค่นั้นนะผมคือแบบนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้ผมคือหลายๆคนก็อาจจะคาดหวังอะไรนี่นู่นนั่นนะผมคือแต่นั่นแหละครับผมคือเราอยู่กับปัจจุบันครับผมเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดครับผมเราแบบไม่สามารถแบบคอนเฟิร์มอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับแต่ถ้าเกิดเราทำปัจจุบันให้มันดีผมคิดว่าอนาคตมันก็จะดีตามเองครับผมนั่นแหละผมก็ฝากให้กำลังใจเราทั้งสองครับผมหรือว่าไม่ว่าจะใครหรือว่าอะไรยังไงครับผมฝากให้กำลังใจครับผมนั่นแหละครับทุกคนโอเคคำถามข้อต่อไปนะพี่รู้จักกับพี่แจ็คและลุงโทนี่ได้ยังไงผมรู้จักกับพี่แจ็คก่อนครับผมรู้จักตอน Idol Fight พี่แจ็คก็ไปดูชกมวยแล้วก็สำหรับลุงโทนี่ก็รู้จักจากณัฐวิทย์นะครับผมก่อนหน้านั้นรู้จักกับณัฐวิทย์วัดสตูดิโอนะครับผมรู้จักแล้วก็ณัฐวิทย์ก็ไปหาลุงโทนี่แล้วก็ผมก็ได้คุยกับลุงโทนี่แล้วก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาโอเคคำถามนี้ก็น่าจะแบบอาจจะทำให้เราแบบหมดกำลังใจหรือว่าเสียกำลังใจได้แต่ไม่เป็นไรครับผมคือเราอยู่กับปัจจุบันมันครับผมช่องเริ่มไม่มีคนดูแล้วนะใช่ครับผมช่องผมอาจจะแบบไม่ค่อยมีคนดูแล้วแต่ผมรู้สึกว่าผมแบบลงคลิปไปแต่ละคลิปคือแบบผมอยากลงให้แบบมันสนุกแล้วก็เต็มที่กับคลิปนั้นจริงๆนะครับผมคลิปที่แบบผมจะลงต่อจากนี้ไปแต่ละคลิปคือแบบผมอยากลงให้แบบมันดีๆแล้วก็แบบมันสนุกไปเลยนะผมเมื่อก่อนผมอาจจะลงคลิปอะไรเยอะครับผมแต่เดี๋ยวนี้ก็ลงคลิปน้อยลงแต่ว่าถ้าลงแต่ละทีแล้วผมก็อยากลงถ้าที่แบบมันสนุกอ่ะมันสนุกแล้วอยากลงคนดูก็สนุกตามนะครับผมนั่นแหละครับผมไม่ว่าคนจะดูน้อยหรือมากครับผมก็อย่างน้อยเราที่เราได้ทำมามันก็สนุกสนานมันแบบมีความสุขผมก็แฮปปี้แล้วครับผมโอเคคำถามข้อต่อไปนะครับทุกคนถ้าพี่มีโอกาสพี่จะมาเที่ยวลาวไหมครับ FC มานานแล้วครับพี่หาเวลาที่จะไปอยู่ครับผมประเทศลาวนะครับผมหาเวลาที่จะไปแล้วก็อยากแบบไปแบบหาประสบการณ์แล้วก็ไปเปิดมุมมองใหม่ๆที่ต่างประเทศเช่นประเทศลาวบ้างครับผมโอเคอันนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับผมช่องน้องเกียวไม่ทำคลิปแล้วหรอครับช่องน้องเกียวไม่ทำคลิปแล้วหรอครับอันนี้คือแบบต้องถามน้องเกียวนะครับผมคือผมไม่รู้ว่าน้องเกียวจะทำคลิปหรือไม่ทำคลิปอยู่หรือเปล่าแต่ว่าที่เห็นน้องเกียวยังทำอยู่คือยังทำเพจแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นช่อง YouTube ช่องกะเหรี่ยงบ้างนะครับผมโอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็เหลือ2คำถามสุดท้ายนะผมก็จะมาตอบให้ทุกคนนะครับผมเมื่อไรจะไปแกล้งพี่ยิ้มกับน้องเยลสักทีแกล้งปลอมตัวเป็นคนเร่ร่อนขอทำงานหรือไม่ก็แกล้งปลอมตัวว่าตกงานในจ้างไม่ค่าแรงกลับบ้านที่สำคัญปลอมตัวให้เนียนอย่าให้จับได้
ผมอยากไปทำนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้มีเวลาว่างมากหรือว่าแบบยังไม่ได้มีโอกาสได้แบบเข้ากรุงเทพอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตอบคำถามข้อสุดท้ายนะครับผมโอ้คำถามข้อสุดท้ายก็คือผมก็เพิ่งตอบไปแล้วนะครับผมพี่กบกับพี่เปลวเป็นแฟนกันอยู่ไหมคือนั่นแหละครับผมตอนนี้คือเราแบบต่างมีแบบเส้นทางที่แบบเราต้องเดินกันครับผมนั่นแหละครับผมโอเคครับทุกคนคือวันนี้ผมก็มาขอแบบตอบคำถามที่แบบหลายๆคนอยากจะรู้อยากจะถามผมก็มาตอบให้ในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมทุกคนที่แบบยังแบบคอยดูคอยอยู่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจอันนี้คือแบบผมขอบคุณมากจริงๆครับผมนั่นแหละครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม